ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดอุดรธานีบอกว่าวันนี้เนี่ยได้เดินทางไปสำรวจอาคารพาณิชย์สี่คูหาในซอยจินตะคามเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่ถูกระบุว่าเป็นที่ตั้งสำนักง,งานของแม่มณีผู้ต้องหาในคดีแชร์ออมเงินออมทอง ที่ถูกลูกแชร์จำนวนมากเนี่ยแจ้งความไว้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและที่สพเมืองอุดรธานีและโรงพักอื่นๆด้วยนะคะจุดแรกที่เข้าไปสำรวจเป็นที่ดินว่างเปล่าในซอยบ้านช้างข้างสนามบินนานาชาติจังหวัดอุดรธานีค่ะจุดนี้เนี่ยแม่มณีเคยถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็ขึ้นโพสต์บน Facebook พร้อมกับเขียนข้อความได้ว่าต้องการทำเป็นผู้วิลล่ามีบ้านพักมีสระว่ายน้ำแล้วก็ปาร์ตี้ ส่วนตัวรวมมูลค่า40ล้านบาทนี่ที่เราเห็นเนี่ยนะคะโอ้ที่ดินสวยทีเดียวนะคะ,คะโดยชาวบ้านแถวนั้นบอกด้วยนะคะว่าแม่มณีเนี่ยได้ติดต่อขอซื้อประมาณ5ไร่ในราคาไร่ละ8ล้านบาทแต่พอตกลงกันเรียบร้อยกลับไม่มาตามนัดซะอย่างนั้นค่ะอทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปจุดที่2ค่ะจุดที่2เป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นนะคะนี่แหละค่ะตั้งอยู่ในซอยจินตะคามเขตเทศบาลนครอุดรธานีอาคารพาณิชย์ที่ถูกระบุว่าเป็นสำนักงานของแม่ แม่มณี4คูหาหลังที่1-3ถึง3เนี่ยเป็นอาคาร3ชั้นค่ะอยู่ในอาคารชุดเดียวกันแต่ไม่ติดกันหลังแรกนะคะเลขที่80ทับ39มีป้ายไม้เขียนว่ามั่งมีสีสุขร่ำรวยบารมีบ้านแม่มณีเองนะคะประตูหน้าด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกทึบแสง ไม่ดึงประตูม้วนเหล็กลงมาปิดค่ะเปิดไว้อยู่นะคะอาคารพณิชย์หลังที่สองข้ามมาอีกหนึ่งห้องค่ะประตูด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกใสแต่ด้านในมีผ้าม่านสีแดงปิดไว้นะคะไม่ดึงประตูเหล็กปิดลงมาเช่นกันอาคารหลังที่3ติดกับหลังที่2มีป้ายระบุว่าร้านรีโอมบายด้านหน้าประตูเหล็กถูกเลื่อนลงมาปิดไว้ค่ะและอาคารพณิชย์หลังที่4ี่ อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเลขที่452ทับสิมีป้ายร้านต้นแฮนด์โฟนแฮนด์โฟนนะคะอะ่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณน,นี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าแม่มณีเนี่ยเริ่มเข้ามาตั้งสำนักง,งานโดยซื้ออาคารพาณิชย์ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะเริ่มจากหลังที่1ราคาประมาณ4 9ล้านแสนบาทจากนั้นเนี่ยก็ทยอยซื้ออีก2หลังแต่ไม่ได้ติดกันนะคะก็คือหลังที่3ราคาอยู่ที่4 9ล้านแสนบาทเหมือนกันและหลังที่4ราคาอยู่ที่5 5ล้านแสนบาทส่วนหลังที่2เนี่ยเป็นอาคารที่เช่าค่ะเขาเช่าเดือนละ1 2 0 0 0บาทจ่ายล่วงหน้าไป1ปีเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยเช่าเพื่อใช้เป็นสำนักงานที่พักพนักงานและเก็บสินค้า ชาวบ้านบอกอีกว่าระยะหลังเนี่ยไม่มีวัยรุ่นมาทำงานที่สํานักงานแห่งนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าหาคนทำงานให้ไม่ได้และต้องไปตั้งสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็ยังมีคนมาทำงานและก็เฝ้าสำนักงานอยู่นะคะจนเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยคนเฝ้าก็ไม่ได้เข้ามาอีกแล้วจนมีข่าวว่ามีคนที่ไม่ได้รับเงินจากแชร์ออมเงินของแม่มณีนั่นแหละนะคะ ส่วนทางด้านของนางชนกนภาบำรุงพรไภาสารอายุ60ปีแล้วค่ะเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์หลังที่เขาได้ปล่อยให้แม่มณีเช่าเนี่ยก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่ารู้จักกับนางสาววันธนีหรือว่าแม่มณีเนี่ยตอนที่มาขอเช่าอาคารพาณิชย์ของตนเองที่อยู่ติดกับสังนักงานของเขานะคะโดยทําสัญญาเช่ากันเนี่ยเป็นรายปีปีละ1นึ0 0 0สบาทสัญญาเริ่มมิถุนายน2562จนถึงมิถุนายน2 1 5 6 3ตอนที่ตกลงเช่าเนี่ยเขาก็เรียกแม่ไปคุยด้วยแล้วก็บอกลูกน้องด้วยนะคะว่าจ่ายเงินสดให้เลยจำนวน1,60,000บาทตอนนั้นก็คิดในใจเหมือนกันนะคะคุณชนกนภาคิดในใจบอกแล้วก็ เอ๊ะมันยังไงกันแน่แล้วก็มาเล่าให้ลูกสาวฟังว่าเอ๊ะเขาไปทำอะไรมาเนี่ยรวยจังเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเขายังไม่หมดสัญญาเช่านะคะก็จะให้เช่าต่อไปแต่พอมีเรื่องคดีแม่มณีกงแช์นะคะจึงรีบมาดูอาคารพาณิชย์ของตนเองว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ปรากฏว่ามีคนไปทำลายได้รับความเสียหายนะคะตอนนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าบรรดาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเล่นแช์เนี่ยนะคะเข้าใจนะคะให้เข้าใจว่าอาคารพาณิชย์หลังนี้เนี่ย ไม่ใช่ของแม่มณีนะคะเป็นของครอบครัวของตนเองนะคะของคุณชนกนภาผู้เสียหายเนี่ยอย่าได้มาทําอะไรกับอาคารพาณิชย์หลังนี้เลยห้ามทําลายทรัพย์สินต่างๆนะคะขอร้องแหละนะคะ